ดูของผมครับวันนี้แกดูอยู่นะครับแกบอกวันนี้แกหยุดเล่นไพ่1วันเรื่องอะไรคะนึกออกไหมคะไม่ออกไม่ออกเอาละมีให้ทาย3ช้อนให้สายทายทาย3ข้อนะคะทุกอย่างเป็นฝั่งหมดนะคะฝั่งหัวใจฝั่งน้ำรักหรือฝั่งน้ำฝั่งหัวใจหรือฝั่งน้ำรักหรือฝั่งน้ำค่ะฝั่งน้ำรักค่ะฝั่งน้ำรักฝั่งน้ำรักไม่ถูกต้องเป็นฝั่งหัวใจนะคะไม่ได้นะคะโอเคอ้าวค่ะแม่บ้านบีค่ะข้าวหอมมะลิค่ะข้าวหอมมะลิเอาข้าวหอมมะลิขนาดสีชมพูพุทาของใครชมพูสีชมพูสีแห่งความรักแหมยังมีรักเป็นเยอะแหมผู้ชายกันแล้วก็อ๋อนี่ทำไมนี่ก็ป่าวยังมีรักเป็นมั้งเออแล้วเทามีได้ทำไมนัทโทษมีไม่ได้ใช่แล้วน่าถนัดสีนะคะคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านเคยสังเกตไหมคะว่าอาหารประเภทผักต่างๆนั้นเป็นอาหารที่ทำขึ้นง่ายๆรวดเร็วไม่ยุ่งยากจำพวกผักต่างๆที่ผัดกับหมูไก่กุ้งปลาจะมีส่วนผสมอย่างอื่นอีกนอกจากผักและเนื้อสัตว์แล้วก็คือน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลฟังให้ดีนะคะนอกจากเนื้อสัตว์แล้วมีน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลน้ำซุปน้ำมันหอยซอสเหล่านี้นะคะเป็นต้นยังขาดอะไรไปอีกอย่างหนึ่งระหว่างกระเทียมพริกชี้ฟ้าเห็ดฟางผัดต่างๆนะคะกระเทียมพริกชี้ฟ้าหรือเห็ดฟางคะกระเทียมค่ะกระเทียมอย่างอื่นไม่จำเป็นใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ที่จำเป็นคือกระเทียมถูกต้องค่ะนี่ครับค่ะแม่บ้านเองค่ะพี่หนึ่งละเอาพี่เลือกทับสแกร์กันที่สำเร็จรูปค่ะทับสแกร์ครับทุกครั้งเลยจะมีคนเลือกนะคะเลือกเพราะว่าอะไรนะแม่บ้านชอบชอบคือไม่ต้องไปคั้นไม่ต้องไปทำอะไรทั้งหมดค่ะเอามาเป็นกล่องเทใส่ถือหุ้นใหญ่เนี่ยถือหุ้นใหญ่รู้สึกหุ้นหลายหลายอันโอ้ต้องรู้อ่ะคุณแม่บ้านคงไม่อยากจะฆ่าปลาดุกเป็นๆเวลานำมาปรุงอาหารส่วนใหญ่มักจะให้แม่ค้าที่ตลาดจัดการประหารในคุณเท่าบอกประหารให้แทนทำแทนแล้วถ้าเกิดจะความจำเป็นจริงๆอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณแม่บ้านจะทำอย่างไรดีเอ่ยในการที่จะกำจำกัดปลาดุกนี้นะคะกำจัดที่กำจัดหนึ่งใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดปากถุงให้แน่นโอ้ไม่อากาศเข้าสองหมกในขี้เถ้าหรือทรายสามเอาปลาดุกและเกลือใส่รวมกันในหม้อแล้วเขย่าจนกว่าจะตายนะ1ใส่พลาสติกมัดปากถุงให้แน่น2หมกในขี้เถ้าหรือทรายซ้ำ3เอาปลาดุกและเกลือใส่รวมกันในหม้อแล้วเขย่าจนกว่าจะตายข้อ3ค่ะข้อ3นะคะคงจะเป็นวิธีที่นะทารุณข้อ3ถูกต้องค่ะเอาเกลือและปลาดุกใส่รวมกันในหม้อแล้วปิดฝาเขย่าเขย่าไปเรื่อยจนตายโอ้ยทำใหม่ได้ที่ดีที่สุดคือที่เขาฝาดเป็นชิ้นแล้วน่ะกินอย่างนั้นดีกว่านะอย่างเฮียทมนี่ใส่หม้อแล้วใส่เกลือมาพี่มาโอ้แล้วจะเอาหม้อที่ไหนแล้วเขย่าต้องใส่เครื่องปั่นปูนนะผสมปูนผสมปูนแล้วก็ได้แม่บ้านบีค่ะวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นตัดค่ะแน่นอนนะฮะค่ะวุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มเดี๋ยวดึงไม่ออกเหนียวจะดึงไม่ออกเหนียวจะดึงไม่ออกสีเหลืองอีกแล้วมั้งสีเหลืองร้านนี้คุณพี่ไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่เพลงคิดให้ดีฟังตามแค่แล้วมีอะไรพูดไปเผื่อจะเข้าคะแนนได้คะแนนนะคะปัจจุบันนี้การคลอดบุตรมีทางเลือกถึง2ทางด้วยกันคือคลอดอย่างธรรมดาและทำการผ่าออกมาแต่การผ่าออกมานี้ทางการแพทย์ได้ประเมินผลออกมาแล้วว่ามีความปลอดภัยเสี่ยงกว่าแบบธรรมดามากคือพูดง่ายๆคือเสี่ยงกว่าเสี่ยงกว่านะใช่ไหมคะความปลอดภัยน้อยกว่าคลอดแบบธรรมดานะคะจึงไม่ควรที่จะปฏิบัตินอกเหนือจากทารกผิดปกติในครรภ์ของมารดาแล้วอยากทราบว่าการผ่าท้องคลอดนี้มีความเสี่ยงมากกว่าคลอดแบบธรรมดากี่เท่าด้วยกันนะคะกี่เท่าด้วยกันพูดไปเผื่อจะถูกกี่เท่าคะเยอะอะเยอะหลายเท่าละอะพูดไปร้อยเท่าอะไรแหมไม่เอาบ้าไม่ถึงคนเลยไม่กล้าเอาอย่างนี้ไม่ถึง10เท่าไม่ถึง10เท่าอ่ะกี่เท่าคะพูดไปเรื่อยๆนะ5เท่าอ่ะไอ้อีกทีนึงอีกทีนึงทีอ่ะ3เท่าอ๋อไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเราไม่มีข้อให้เลือกนะจริงๆแล้ว
มีความเสี่ยงร้อยเท่านะมีความเสี่ยงกว่าถึง6เท่าตัวแถมยังเป็นการเลือกปฏิบัติในระยะที่ฝากครรภ์อีกด้วยเพราะแพทย์มักจะต้องดูแลเป็นพิเศษอยู่ตลอดเวลาก่อนคลอดทำให้แลเห็นการเลือกปฏิบัติอย่างเด่นชัดทีเดียวนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ตกลงกันระหว่างหมอดมยาหมอผ่าหรืออะไรแล้วนี่นะอันตรายถึงเด็กเลยครับนะฮะถ้าเพราะคุณหมอผ่าตัดกับหมอดมยาทะเลาะกันนะคะแย่เลยโชคร้ายคุณพี่ว่าร้อยเท่าเนี่ยช้างที่มันแต่งงานวิทยาครับแหมนี่พี่บอก5แล้ว5 6 7 8 9 10เลยนี่ไม่ถึงครับค่ะค่ะแหมคุณพี่นะคะไม่ได้นะคะแม่บ้านเองซอถอยนางรมแม่ครัวค่ะถอยนางรมแม่ครัวสีเขียวสีเขียวสีเขียวเชิญครับขอเป็นทองเพียงเป็นทองเพียงไม่เป็นไม่ทองค่ะไม่ใช่ครับไม่ทองครับทองขาวอาหารไทยอาหารไทยมีอาหารพื้นบ้านที่มีสรรพคุณทางยารักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บอยู่มากมายหลายสิบหลายร้อยอย่างอย่างเช่นน้ำพริกมะขามสดของทางภาคกลางนี้มีมะขามสดที่ช่วยระบายบรรเทาอาการไอนะคะมีกระเทียมพริกขี้หนูแล้วก็ผักต่างอยากทราบว่าพริกขี้หนูนี้เอ้ยอันนี้แม่บ้านไหนคะเนี่ยอ๋อแม่บ้านเอกนะคะมีพริกขี้หนูมีกระเทียมนะคะบรรเทาอาการไอนะคะแล้วก็มีมะขามสดช่วยระบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากทราบว่าพริกขี้หนูมีสรรพคุณอย่างไร1ช่วยขับลม2บำรุงหัวใจ3บำรุงธาตุไฟช่วยขับลมบำรุงหัวใจหรือบำรุงธาตุไฟคะพริกขี้หนูนะคะขับลมหรือบำรุงหัวใจหรือบำรุงธาตุไฟขับลมขับลมนะคะช่วยบำรุงช่วยขับลมแล้วก็บำรุงธาตุด้วยถูกต้องค่ะมาแล้วมารออยู่แล้วแม่บ้านบีค่ะน้ำปลาที่พรสค่ะเข้าไปแล้วค่ะเข้าไปแล้วยังโอเคค่ะน้ำปลาที่พรสสีเขียวค่ะไปช่วงไปสิไปคิดรู้แล้วอยากจะจ้องหน้าคุณพี่จ้องหน้าคุณพี่จ้องหน้าเลยรู้นะว่าคุณพี่อู้นะอู้แล้วค่ะอู้แรงไม่ใช่ทองแหมอยากรู้ว่าทองหรือเปล่าน้ำพริกปูเค็มมีความแตกต่างออกไปจากน้ำพริกธรรมดาธรรมดาอย่างเช่นน้ำพริกกะปินั่นแหละนะคะอยากทราบว่าเขานิยมปรุงรสด้วยอะไรนะคะที่เขานิยมปรุงรสด้วยอะไรระหว่างมะนาวมะดันมะกรูดมะนาวมะดันมะกรูดนะคะนี่ตามแบบฉบับไทยแท้แต่โบราณไม่ใช่ยุค 2,000 นี้นะคะที่ดัดแปลงเอาความสะดวกเข้าว่าซะจนจำต้นฉบับไม่ได้เลยนี่โบราณจริงๆระหว่างมะนาวมะดันมะกรูดที่ใส่ในน้ำพริกปูเค็มค่ะพอจะเดาออกนะมะดันเดาหรือรู้จริงคะเนี่ยไม่ทราบไม่ทราบใส่มะดันเพิ่มความเปรี้ยวนี่มาแล้วเหมือนกันมาแล้วพี่พี่ตอบซะพี่ผมจะเอาข้าวคอนแวนนะคอนแวนไหนคอนแวนนะคอนแวนไหนอีกอ่ะคอนแวนสําเสนเนี่ยนี่เราได้ผ่านคำถามไปแล้วหมดแล้วนะคะทั้ง6ข้อพองออกไปแล้ว2ครั้งใช่ไหมคะเดี๋ยวเหลืออีกข้อเดียวตอนนี้ก็พบกับโฆษณาซึ่งเป็นคุณประโยชน์ของรายการเชิญค่ะครับแม่บ้านจริงทองอันจีนสักอย่างนึงครับอร่อยด้วยครับเรียกว่าฮอเจี้ยเลยทีเดียวคือหอยทับทิมผัดเหาก๊วยจากห้องอาหารจีนรัตนโกสินทร์โรงแรมรอยัลหรือว่าโรงแรมรัตนโกสินทร์ซึ่งอยู่ที่ถนนราชดำเนินนะครับเอาละก่อนจะขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้าก็อยู่ซ้ายมือนั่นแหละครับพบกับกุ๊กของเราก่อนครับกุ๊กเรียบครับนี่ครับสวัสดีครับส่วนประกอบก็ต้องมีหอยทับทิมแม่ครับหอยทับทิมนี่เราแกะเปลือกแล้วใช่ไหมฮะครับลวกก็ยังหรือยังสดๆนี่เราลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลวกเสร็จแล้วอ้าวยังอื่นอีกครับมีอะไรครับโน่นๆมีส่วนประกอบก็มีพุทราจีนครับครับแปะกล้วยแปะกล้วยแห้วครับแห้วเห็ดสดต้นหอมต้นหอมใส่ไอ้ส้มๆนั่นครับแครอทแครอทให้มีสีสันหน่อยครับแล้วก็เป็นมะม่วงทอดครับมะม่วงทอดแล้วก็นั่นผักอะไรฮะผักไว้โรยให้มันกรอบครับนั่นสิผักผักกาดหอมครับผักกาดหอมเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับเครื่องปรุงมีซอสปรุงรสครับกระเทียมขาวเหล้าจีนครับพริกไทยครับพริกไทยน้ำมันพืชโอลินน้ำมันพืชโอลินเอาละทีนี้ถึงวิธีทำละตั้งกระทะนะฮะครับทำอะไรก่อนก็ใส่น้ำมันลงไปครับใส่โอลินลงไปใส่มากไหมครับใส่พอประมาณครับ
แล้วไงต่อแล้วก็ใส่หอยลงไปครับอ๋อเอาหอยนี่นะครับครับหอยทับทิมลงไปแล้วก็ตามด้วยส่วนประกอบต่างครับอ๋อไอ้ที่มีทั้งเห็ดทั้งแห้วทั้งพุทราจีนต้นหอมแครอทนั่นใช่ไหมฮะครับอ้าวลงไปผัดคละเข้ากันแล้วใส่นมไหมครับใส่ยังครับใส่เลยครับใส่เม็ดมะม่วงนะครับที่ทอดแล้วนะลงไปด้วยอ้าวคลุกเคล้ากันแล้วยังไงแล้วก็ใส่ต้นหอมใส่ไหมใส่ครับอ๋อใส่ตอนนี้นะฮะใส่ลงไปหมดเลยครับอ๋อใส่ลงไปหมดเลยแล้วปรุงด้วยปรุงด้วยปรุงรสที่ว่าไว้ทั้ง4อย่างนะครับใครจะชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดชอบเค็มชอบหวานแล้วก็ว่ากันไปนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ตักใส่จานใส่กระหอมนี่เราก็ไปทอดอีกอ๋อกระหอมนี่เราไปทอดอีกครับให้มันทอดเสร็จแล้วก็โรยหน้าครับเพื่อให้มันกรอบและมีสีสันสวยงามครับคุณแม่บ้านก็สามารถจะทำรับประทานเองได้แล้วก็อย่าลืมมาดูของตัวอย่างหรือมาชิมของตัวอย่างได้ที่ห้องอาหารจีนรัตนโกสินทร์โรงแรมรอยัลหรือว่าโรงแรมรัตนโกสินทร์เดิมถนนราชดำเนินซึ่งเปิดบริการทุกวันครับนี่คือน้ำดื่มตราเฟื่องฟ้าที่สะอาดทุกหยาดหยดสดชื่นไม่ได้ดื่มและขอมอบของฝากจากรายการให้คุณแม่บ้านทั้งสองท่านที่ก็มาแข่งขันอย่างสนุกสนานในวันนี้ดังต่อไปนี้ครับจากผู้ผลิตน้ำตาลสดตรา13เหรียญจากผู้ผลิตน้ำดื่มตราเฟื่องฟ้าจากผู้ผลิตน้ำแก้ควยกระเจี๊ยบเชงเลี้ยงถั่วเหลืองตราเอลิซาจากผู้ผลิตซอสมะเขือเทศตราบลูจากผู้ผลิตซอสพริกศรีราชาตราถนอมจากผู้ผลิตน้ำปลาตราทิพรสจากผู้ผลิตผักกาดดองและปลากระป๋องตราสามแม่ครัวจากผู้ผลิตไส้กรอกบีลักกี้จากผู้ผลิตหมูแผ่นหมูหยองเฮงบีเฮียงจากผู้ผลิตถั่วอบโก๋แก่จากผู้ผลิตข้าวบรรจุถุงตราถนัดสีจากผู้ผลิตเมล็ดทานตะวันตราดอกไม้จากผู้ผลิตน้ำแร่ธรรมชาติออร่าจากผู้ผลิตกะปิดีตราเรือใบจากผู้ผลิตซีอิ๊วขาวและผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์ยันวัวยุนจากผู้ผลิตวุ้นเส้นตราต้นสนจากผู้ผลิตคุกกี้และยำผลไม้ตราอิมพีเรียนจากผู้ผลิตเส้นหมี่อบแห้งตราจริงจริงจากผู้ผลิตผงซักฟอกเป่าซอฟจากผู้ผลิตชุดชั้นในของท่านหญิงยี่ห้อแฟนนี่จากผู้ผลิตยาสีฟันตรา5ดาว 4A จากผู้ผลิตไทยวายแดงและไทยวายขาวเพื่อปรุงอาหารจากผู้ผลิตเส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปโคคาและบะหมี่ราดหน้ากึ่งสำเร็จรูปโคคาจากผู้ผลิตกะทิสดทับสแกบรรจุกล่อง UHTนอกจากนี้นะคะมีบัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์2ท่านที่โรงแรมอมรีประตูน้ำห้องพรหมนาถคอฟฟี่ช็อปค่ะบัตรอาหารมูลค่า500บาทจากร้านนายมาบางปูตรงข้ามเมืองโบราณอาหารทะเลสดๆในอะไรในหมาในมากันนายมาครับในหมาในหมาต้องลงต่ำที่ในหมาคนภาคกลางภาคกลางคนภาคใต้ครับผมสูงนายมาแล้วเขาบอกว่าบัตรรับประทานอาหารมูลค่า500บาทจากเธอตีนคอยถนนติดอะไรเธอตีนคอยอะไร13เหรียญเลยแหมคุณเธอเวลานี้เขาหัดดีภาษาอังกฤษกันทั้งนั้นน่ะเหรอก็พูดซะจนกระทั่งเขาถอนอ่ะสปอนเซอร์เอาว่า13เหรียญครับ13เหรียญจากถนนติวานนท์ข้างสวนสมเด็จย่าครับผมบัตรรับประทานอาหารมูลค่า100บาทจาก3มุกชาวเลบ้านสายลมถนนแจ้งวัฒนะครับแล้วก็นิยสารใกล้หมอสำหรับทุกท่านนะครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่บ้านทั้งสองท่านอยากร้องใช่ด้วยค่ะใช่ด้วยครับสนุกไหมคะสนุกการเราสนุกค่ะค่ะแมวที่เดาเก่งนะตัดสินใจพูดออกมาเลยมาดังพี่เขาตำอยู่ประจำอะค่ะแล้วตำมะขามเขาตำมะขามไม่เคยได้ยินแล้วครับไม่เคยได้ยินนะคะพี่ตำอยู่มะขามไม่เคยได้ยินไม่ใช่ส้มตำน้ำพริกเมียปูเค็มไอ้น้ำพริกนะคะก็ใช้มะขามปูเค็มอ๋อเขาใช้มะขามใช้น้ำพริกมะขามถนัดตำน้ำพริกมะขามก็เลยไม่ทราบปูเค็มก็พี่ก็ใส่มะขามแล้วพี่ก็เลยส่งเดชไปงั้นนะฮะว่าพี่ก็ส่งเดชใช่เดาถูกเดาถูกค่ะจะมาคอนแวนเลยมาในฝ่ายบ้านใกล้กันไหมคะไม่ใกล้คนนี้อยู่ที่ไหนคะที่อยู่ประชาอุทิศพระประแดงพระประแดงบางขุนนนท์ค่ะโอ้โหครับเป็นมอญใช่ไหมครับติดกันเลยเป็นมอญใช่ไหมแต่ว่าเป็นเพื่อนกันยังครับเกลียดเพื่อนยัง
เป็นเพื่อนสนิทกันนะคะก็มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะวันนี้รายการแม่บ้านชิงทองก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่วันพฤหัสหน้าเวลา 16:00 น.นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ